สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับจากการฝึกฝนการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติจึงส่งผลสืบเนื่องมาในชาติภพปัจจุบันจะเห็นว่าเวลาท่านมีความตั้งใจแล้วทำอะไรมักจะสำเร็จครับนอกจากนั้นแล้วการที่ท่านมีสมาธิที่ตั้งมั่นยังส่งผลต่อกระแสจิตของท่านให้ทรงพลังอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เองเวลาจะใช้ในการต่อสู้หรือในการแข่งขันใดๆก็ตามท่านมักจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่เสมอครับเพราะกระแสจิตของคนเหล่านั้นก็เปรียบประดุจดังกระแสคลื่นกระแสใดที่มีความรุนแรงและเข้มข้นกว่าย่อมชนะกระแสที่อ่อนแอหรือเบาบางครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของพลังอันเข้มแข็งของกระแสจิตนะครับในการต่อสู้ระหว่างบุคคล2คนเมื่อคนหนึ่งเกิดความหวาดกลัวต่อคู่ต่อสู้แน่นอนว่าคนที่หวาดกลัวย่อมจะประสบความพ่ายแพ้คนที่หวาดกลัวย่อมเสียขวัญหรืออย่างที่เรียกว่าขวัญเสียนะครับคนที่เสียขวัญหรือขวัญเสียย่อมไม่อาจที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้เลยหากจะพูดถึงทฤษฎีทางจิตศาสตร์มีคำกล่าวว่ากระแสจิตของคนเราก็เปรียบประดุจกระแสคลื่นวิทยุกระแสใดที่มีความรุนแรงและเข้มข้นกว่าย่อมข่มกระแสที่อ่อนแอหรือเบาบางให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลได้เช่นเดียวกับสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งมากย่อมรับฟังได้ชัดเจนกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งน้อยครับและบางครั้งหากคลื่นอยู่ใกล้เคียงกันคลื่นส่งที่แรงกว่าก็จะกลบเครื่องส่งที่มีแรงน้อยกว่าจนไม่ได้ยินเสียงคนที่ไม่สะทกสะท้านหรือหวาดกลัวต่อผู้อื่นนั้นจึงนับได้ว่าเป็นคนที่มีอำนาจมีพลังจิตอยู่ในตัวเป็นคนกล้าหาญไม่ขี้ขลาดตาขาวเขาจะไม่สะทกสะท้านต่อบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือมีเงินมากกว่าหรือมีอิทธิพลมากกว่าหากมีการใช้อำนาจมาบังคับเขาจะไม่ยอมตามโดยง่ายแต่เขาจะใช้เหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาว่าควรจะยอมตามมากน้อยเพียงใดเขากล้าเผชิญหน้ากับทุกคนเพราะคิดว่าคนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวคนชนิดนี้เองที่ศัตรูจะทำอะไรไม่ได้และเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆครับในการฝึกตนเองให้ไม่สะทกสะท้านต่อผู้อื่นและมีกระแสจิตที่มีพลังนั้นสามารถฝึกได้ดังนี้นะครับประการที่1ให้หมั่นคิดว่าตนมีความสำคัญทุกคนเกิดมาก็ต้องตายจะไปกลัวกับบุคคลอื่นซึ่งต้องตายเหมือนกันทำไมประการที่2ให้มันปลูกฝังความกล้าหาญโดยการรักความจริงรักความสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตประการที่3เมื่อเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจสูงกว่าให้คิดว่าเขาก็คนเราก็คนมี10นิ้วเท่ากันไม่ต้องไปกลัวกับการเผชิญหน้ากับคนทุกประเภทประการที่4ให้วาดมโนภาพที่ว่าเรามีความเชื่อมั่นมีจิตตานุภาพมากขึ้นทุกวันและควรทำในเวลาก่อนนอนบ่อยๆนานวันเข้าจะเป็นการปลูกฝังความเชื่อมั่นปลูกฝังพลังจิตและกล้าเผชิญหน้ากับคนทุกประเภทได้ประการที่5ต้องฝึกใช้ความคิดประกอบกับสายตาเวลาพูดกับใครจะต้องมองตาผู้พูดและหากเราต้องการอะไรก็ควรส่งกระแสความคิดผ่านสายตาเราไปและประการสุดท้ายถ้าสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยไม่อยากทำและมีใครมาเชิญชวนเราเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธ
และต้องยืนยันการปฏิเสธอย่างหนักแน่นครับครับทั้งหมดนี้เป็นการสร้างพลังกระแสจิตให้มีความเข้มแข็งซึ่งจะผลดีเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่านจะมีความเชื่อมั่นท่านจะไม่มีความหวาดเกรงกลัวต่อบุคคลใดๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้มันฝึกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์อันเกิดขึ้นแก่ท่านและสังคมต่อไปนะครับสวัสดีครับ